ราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันนะคะซึ่งจะสามารถเข้าไปทำควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงในด้านของการลงทุนด้วยนะคะเรื่องราวเหล่านี้นั้นถือว่ามีความสำคัญและมีความน่าสนใจเพียงไรค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณสายฝนสัจจศิราค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสายฝนคะถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องราวของการทำประกันนะคะรวมไปถึงการออมเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกันได้ยังไงอะคะการประกันชีวิตก็เป็นการออมประเภทหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นการออมเงินในระยะยาวแล้วก็ให้ผลตอบแทนในระยะยาวโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือว่าทุกๆคนนะคะในทุกชาติทุกภาษาจะเน้นในเรื่องของการออมที่แบบใดแบบหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการขยายหรือว่าจัดสัดส่วนของการลงทุนให้เหมาะสมเนี่ยการออมในลักษณะแบบใดแบบหนึ่งก็จะทำให้เรามีผลตอบแทนที่ไม่มากพอที่จะสามารถที่จะคุ้มครองชีวิตหรือว่าคุ้มครองรายได้ของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกันเนี่ยก็จะเข้ามาแบ่งเบาภาระหรือเข้ามาช่วยแบ่งสัดส่วนของการออมของลูกค้าแล้วก็ของประชาชนคนไทยถ้าหากว่าเขาเข้าใจแล้วก็รู้ในเรื่องของการออมมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่คนพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนนะคะแล้วก็การทำประกันชีวิตเนี่ยในลักษณะของการลงทุนจะมีหลักการสำคัญในการที่จะทำควบคู่กันไปยังไงคะถ้าเป็นประกันชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นการออมในระยะยาวไม่มีความเสี่ยงเป็นการลงทุนในระยะยาวแล้วก็สะสมเงินต่อเนื่องนะคะแล้วแต่ว่าเป็นระยะกลาง 20-25 ปีหรือว่าตลอดชีพนะคะแต่ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะลงทุนด้วยเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของเงินจากการประกันชีวิตเราก็จะมีลักษณะของการออมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าการประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์อันนี้จะเป็นการแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยแบ่งสัดส่วนของการออมจากความคุ้มครองประกันชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็นำเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในกองทุนต่างๆกองทุนรวมต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความคุ้มครองชีวิตเอาไว้รักษาเงินต้นเอาไว้ค่ะก็เหมือนกับว่าทางด้านของบริษัทเองเนี่ยนะคะผู้ที่ดูแลประกันชีวิตก็จะเป็นผู้ที่จัดสรรให้ใช่ไหมคะใช่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะทำงานร่วมกันกับผู้จัดการกองทุนหรือบริษัทที่เราที่ดูแลในเรื่องของการลงทุนตรงนี้เองเนี่ยนะคะพอพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนนะคะนักลงทุนก็อยากจะสอบถามมาว่าอย่างทางด้านของกรุงไทยแอคซ่าเองเนี่ยนะคะเตรียมการในเรื่องของการควบคู่กันการทำประกันชีวิตรวมไปถึงการบริหารด้านการลงทุนให้กับผู้ที่จะสนใจเนี่ยนะคะมาติดต่อสอบถามยังไงบ้างนะคะก็เราก็มีนโยบายนะคะแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการประกันชีวิตในระยะยาวเพียงอย่างเดียวแล้วรับเงินคืนเมื่อกรมธรรม์ครบอายุสัญญาในอายุ60นะคะหรืออายุ85การประกันควบการลงทุนลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินที่เขาออมจนถึงอายุ60หรืออายุ85ได้ทำให้เขาเนี่ยมีเงินมากยิ่งขึ้นทีนี้วิธีการการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะรองรับความเสี่ยงของลูกค้าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการขายที่เรียกว่า customer choice หรือการขายผ่านความต้องการของลูกค้าเราจะมีการทดสอบแล้วก็ทบทวนแล้วก็ทำการพูดคุยกับลูกค้าว่าเขามีความต้องการอะไรในชีวิตและต้องการที่จะเสี่ยงในขนาดไหนระดับต่ำกลางหรือสูงเราก็จะจัดแผนความคุ้มครองแล้วก็การลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าของเราค่ะเหมือนกับว่าเราก็จะเข้าไปช่วยจัดสรรนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าหากว่ามองในรูปของผลตอบแทนบ้างในลักษณะของผลตอบแทนเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการวัดตามความเสี่ยงนะคะแต่ว่าในส่วนของกรุงไทยแองซ่าเองนะคะมีการมองว่าอัตราผลตอบแทนที่จะคุ้มครองรวมไปถึงกรณีของการลงทุนที่จะไปจนถึงอายุเกษียณเนี่ยนะคะควรจะต้องมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมสักประมาณเท่าไหร่นะคะจะว่าในเรื่องของเป็นตัวเลขคงจะพูดยากถ้ามองในเรื่องของผลประโยชน์โดยรวมหรือ total benefit เนี่ยพูดกันได้ง่ายเลยประกันชีวิตเนี่ยเรามองที่การให้ผลประโยชน์โดยรวมนะคะผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ดอกเบี้ยจากเงินฝาก
ที่ได้ปีต่อปีแต่ว่าเขาได้ความคุ้มครองชีวิตและในการซื้อประกันชีวิตเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้ออนุสัญญาเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสุขภาพคุ้มครองอุบัติเหตุหรือคุ้มครองในเรื่องของเงินฉุกเฉินได้ตรงนี้จะช่วยให้ความคุ้มครองหรือว่าการออมของลูกค้าเนี่ยให้ผลตอบแทนแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นสำหรับกรุงไทยแอคซ่าเองเรามีผลิตภัณฑ์หลายแบบนะคะถ้าหากเป็นในเรื่องของระยะสั้นและระยะกลางเนี่ยเราจะเป็นการลงทุนแล้วก็การออมที่ให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 2.5-3% ปัจจุบันเรามีอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่า Easy Cash 3D ตัว 3D ตัวนี้ก็จะเป็น Debt Disbursement แล้วก็ Disability เราคุ้มครองในเรื่องของกรณีการเสียชีวิตด้วยจากอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะที่เกิดจากไฟไหม้หรืออะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก็จะเป็นความเป็นการออมเงินระยะ10ปีผลตอบแทนประมาณ 2.5-3% ค่ะสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยแล้วก็ได้ความคุ้มครอง3ต่ออย่างที่บอกให้ฟังค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำควบคู่กันไปกับการลงทุนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเองก็จะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าการที่เราจะอยู่ไปจนถึงเกษียณเนี่ยยังมีความคุ้มครองอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรามองไปในเรื่องของการกระจายเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะมันจะมีรูปแบบของการลงทุนที่หลากหลายที่จะเป็นช้อยให้เราเลือกไหมคะว่าจะมีสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการฝากเงินในธนาคารการลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนในหุ้นหรือการประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้าสามารถที่จะมองแล้วก็เข้ามาพิจารณาเลือกลงทุนกับการประกันชีวิตได้ต้องขอบอกว่าการลงทุนในประกันชีวิตเนี่ยจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่มั่นคงแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็มีอิสระในการใช้ชีวิตเพราะว่าเขาได้ฝากความกลัวฝากความกังวลแถมยังได้เงินคืนที่เหมาะสมในระยะเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะต้องการใช้เงินด้วยในเรื่องของการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการออมเพื่อการเกษียณอายุลักษณะการออมประเภทนี้จะทำให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากเมื่อวัยเกษียณก็จะทำให้เขาสามารถเกษียณได้อย่างสุขใจแล้วก็ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงวัยที่ไม่มีรายได้นะคะในช่วงวัยที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็บวกในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพก็ต้องดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการออมที่ต้องบอกเลยว่าประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้ให้ในเรื่องของผลตอบแทนในระยะสั้นแต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวทั้งในเรื่องของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลตอบแทนในเรื่องของการดูแลชีวิตแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตในอนาคตค่ะแหมพอฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะตัดสินใจได้แล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะเฉลี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตตลอดช่วงอายุที่เรายังมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเดินหน้ามาเพื่อที่จะปรึกษากับทางด้านของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ